รีวิวรูบิคเครื่องบินหน่อยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าแบบคนแบบตาดีมากเลยครับคือไปเห็นเครื่องบินที่อยู่ข้างบนนู้นนะครับเดี๋ยวผมเอามาให้ดูนะครับผมนี่นะครับผมมันตั้งอยู่ข้างบนนะครับคือไม่รู้แบบเห็นได้ไงนะครับผมและนี่นะครับงงใช่ไหมครับผมก็งงเหมือนกันครับผมอยากบอกว่ามันไม่ใช่รูบิคคอบครับถ้วยรางวัลนะครับรีวิวหน่อยทุกคนผมอยากจะบอกว่าไอ้ถ้วยรางวัลนี้นะครับมันไม่เกี่ยวอะไรกับรูบิคเลยนะครับคือผมได้มาฟรีนะผมตอนนั้นน่าจะจำได้ว่าไปแข่งเกมที่โรงเรียนนี่แหละครับแล้วก็แบบชนะแบบเป็นรางวัลเล่นๆเฉยๆครับก็มันเป็นแบบล้าน60บาทครับเป็นพลาสติกนะครับผมคือมันไม่ใช่ถ้วยรางวัลจริงๆนะครับผมแต่ถ้าเป็นรางวัลรูบิคครับก็จะหน้าตาเป็นเหรียญแบบนี้นะครับผมส่วนถ้วยเนี่ยชนะที่1ก็มีนะครับแต่ว่าผมไม่เคยได้ครับผมได้แต่เหรียญนะครับผมก็สุดท้ายแล้วอยากจะบอกว่าไอ้ถ้วยนี้นะครับมันไม่เกี่ยวอะไรกับรูบิคเลยนะครับผมแล้ววันนี้นะครับผมจะพาทุกคนเนี่ยไปดูรูปผมตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยครับที่ถ่ายคู่กับรูบิคนะครับแล้วก็ค่อยๆไล่โตขึ้นจนถึงปัจจุบันเลยครับเดี๋ยวไปดูกันผมน่าจะเริ่มเล่นรูบิคตอนอายุประมาณ8ขวบนะครับตอนนี้อายุ16นะครับผมและนี่น่าจะเป็นรูปที่เด็กที่สุดเท่าที่ผมหาได้นะครับตอนนี้เนี่ยอายุประมาณ10ขวบนะครับผมรูปนี้นะครับก็โตขึ้นมาอีกประมาณ2ปีครับรูปนี้เนี่ยตอนอายุ12ขวบนะครับปี2018นะครับผมอายุ13ปีนะครับและปีนี้เนี่ยพิเศษก็คือผมเนี่ยแข่งรูบิคครั้งแรกเลยนะครับผมและรูปนี้นะครับผมอายุ14ครับจำได้ว่าแข่งปิดตาครั้งแรกครับเล่นทั้งหมด3รอบเปิดตามาเนี่ยไม่ได้สักลูกนึงเลยนะครับผมต่อมาไม่นานนะครับในปลายปี2019ผมได้ไปแข่งปิดตาใหม่อีกครั้งครับแล้วก็ปรากฏว่าชนะที่3นะครับผมและนี่นะครับผมได้เหรียญทองแดงมา2เหรียญนะครับก็คือปิดตากับเล่นด้วยเท้านะครับผมรูปนี้อายุ14เหมือนกันนะครับก็ชนะที่2มาครับก็คือรูบิคคล็อกแล้วก็เล่นด้วยเท้านะครับผมก็จบไปแล้วนะครับผมงานแข่งล่าสุดเนี่ยก็คือปี2019นะครับตอนผมอายุ14เพราะว่าโควิดไม่ได้จัดมา2ปีวันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าถ้านักแข่งรูบิคเนี่ยเปลี่ยนไปเล่นแก้วสแต็กนะครับจะสามารถเล่นได้เร็วไหมเดี๋ยวไปดูกันผมต้องขอบอกก่อนนะครับว่าผมเนี่ยไม่มีความรู้อะไรเกี่ยวกับแก้วสแต็กเลยนะครับผมและแก้วนี้ก็ไม่ใช่ยี่ห้อของสแต็กด้วยมั้งครับผมจำไม่ได้แล้วครับผมซื้อมาประมาณ 6-7 ปีแล้วก็ตั้งไว้อยู่อย่างนั้นนะครับคือแบบไม่ได้เล่นเลยครับรู้สึกตอนเด็กจะเล่นอยู่ 2-3 วันแล้วก็เลิกนะครับผมหลังจากที่เมื่อกี้นะผมได้ดูคลิปใน YouTube วิธีการเล่นไซโคนะผมก็จำได้บ้างจากตอนเด็กนะครับก็ดูๆอยู่ประมาณ 6-7 นาทีครับเดี๋ยวเราไปเล่นให้ดูกันนะครับมาเรารู้สึกเหมือนแบบเป็นมือใหม่จัดๆเลยที่แบบต้องมาลองอะไรใหม่ๆแบบนี้นะครับอุ้ยเทค2เมื่อกี้วึดโอ้โหก็อย่างนี้แล้วก็อันนี้ใช่วะใช่แหละใช้เวลาไป 16.71 นะครับแก้วนี้ใช้ดื่มน้ำได้ไหมไม่รู้จริงๆหลายคนไม่รู้นะครับจริงๆมันดื่มได้นะครับผมเทไปนะครับแล้วก็ดื่มนิดจากคลิปที่แล้วที่ผมได้ทำการควงปากกาไปนะครับแล้วมีคนคอมเมนต์มาว่าควงบาลีซองให้ดูหน่อยคิดว่าผมจะควงได้ไหมครับเดี๋ยวไปดูกันก่อนอื่นนะครับผมต้องขอบอกเลยว่าอันนี้นะครับมันไม่ใช่มีดจริงนะครับผมแล้วก็มันเป็นสำหรับฝึกซ้อมมันไม่มีความคมนะครับผมก็อยากจะเตือนน้องๆและก็ทุกคนที่อยากเล่นตามนะครับผมมันก็ไม่ได้จะปลอดภัย 100% นะครับผมก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุระหว่างเล่นได้นะครับผมถ้าไม่อยากเจ็บตัวก็อย่าหาทำดีกว่านะครับผมก็เหมือนเดิมนะผมก็ไม่ใช่นักควงบาลีซองเก่งอะไรขนาดนั้นแต่ผมแค่เล่นเป็นอยู่เฉยๆนะครับผมก็มาเริ่มกันที่ท่าแรกนะครับผมก็จบไปแล้วครับผมก็เล่นได้คร่าวๆประมาณแค่นี้ครับก็เล่นเป็นอยู่ไม่กี่ท่านะผมแต่ผมขอย้ำอีกทีนะครับโดยเฉพาะน้องๆเด็กๆทุกคนเลยนะครับก็คือมันค่อนข้างอันตรายถ้าไม่จำเป็นก็อย่าเล่นดีกว่านะเผื่อแบบเหวี่ยงไปโดนใครคนนู้นคนนี้ก็อย่าเลยนะครับและนี่นะครับทุกคนรูบิคที่ผมกำลังบิดอยู่ในมือตอนนี้นะครับมันสามารถเชื่อมต่อกับแอปในโทรศัพท์ผมได้ด้วยนะครับผมสังเกตนะครับถ้าผมบิดเนี่ยมันจะบิดตามเป๊ะเลยนะครับผมและไม่พอนะครับรูบิคนี้นะครับสามารถแข่งออนไลน์ได้ทั่วโลกเลยนะครับผมและสิ่งที่ผมถืออยู่นะครับมันคือรูบิคที่ล้ำที่สุดในตอนนี้เลยนะครับผมและก่อนอื่นเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณร้านคิวคิวมากๆเลยนะครับสำหรับในวันนี้โดยรูบิคลูกนี้นะครับผมมันชื่อว่าแกน 356i Carry นะครับผมข้างในเนี่ยมันมาพร้อมระบบบลูทูธนะครับก็สามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ได้เลยนะครับผมในกล่องเนี่ยก็มาพร้อมอุปกรณ์เยอะแยะมากมายเลยนะครับผมจะทำการแข่งกับคนอื่นให้ดูนะครับผมอันนี้เริ่มแมทชิ่งไปแล้วนะครับผมมาแล้วนะครับผมแล้วก็กดพร้อมนะครับผม
จะมีสครัมเบิลมาให้นะครับผมเราก็บีบตามได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวเวลาจะหยุดให้เองนะครับใช้เวลาไป 10.113 วินาทีนะครับและวันนี้นะครับผมเราจะมาทำการแกล้งคนกันนะครับผมโดยรูบิกลูกนี้นะครับสามารถแข่งขันออนไลน์ได้ทั่วโลกเลยนะครับผมและผมจะมาแกล้งคนยังไงเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันนะครับและตอนนี้นะครับผมเราก็ได้เจอคู่ต่อสู้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เนี่ยคือฝั่งหน้าจอของผมนะส่วนอันนี้เนี่ยคือของคู่ต่อสู้นั่นเองนะครับผมวิธีการแกล้งของผมนะก็คือตอนแรกเนี่ยจะทำเป็นบิดช้าๆเลยนะครับผมแล้วค่อยแบบไปบิดเร็วๆทีเดียวนะครับตอนนี้เนี่ยผมกำลังบิดตามสครัมเบิลอยู่นะครับมันก็คือสูตรที่ทำให้รูบิกเนี่ยเละนั่นเองนะครับก็แกล้งบิดช้าๆไปก่อนนะครับไม่เป็นไรเราไม่รีบนะครับตอนนี้คู่ต่อสู้ผมกำลังบิดอยู่นะครับผมนี่จะสังเกตได้จากหน้าจอฝั่งนี้นะครับผมวิเขาจะเสร็จแล้วเขาเสร็จแล้วนะครับผม19วินะครับผมเดี๋ยวเราไปเอาจริงกันดีกว่า1 2 3ติดนี่นะผมแล้วผมก็ชนะไปครั้งนี้นะผมใช้เวลาไป 10.37 วินาทีนะครับผมและวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆทุกคนเนี่ยไปย้อนยุคกันนะครับผมโดยข้างหลังผมนะครับมันคือรูบิกไดโนเสาร์นั่นเองนะครับและวันนี้เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณร้านคิวคิวมากๆเลยนะครับและหน้าตาของมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันและนี่ก็คือรูบิกไดโนเสาร์ทั้งหมด6ตัวนะครับผมเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันทีละตัวดีกว่านะครับและตัวแรกนะครับผมมันชื่อว่าดิโพโดคัสนะครับผมและตัวนี้นะครับผมมันก็คือทีเล็กนั่นเองนะครับมาถึงตัวที่3นะครับตัวนี้เนี่ยมันชื่อว่าแองคิโลซอรัสนะครับผมต่อมามันคือสเตโรโคซอรัสนะครับผมตัวที่5แล้วนะครับผมมันชื่อว่าสเตโกซอรัสนะครับผมและตัวสุดท้ายนะครับผมเป็นตัวที่ผมชอบที่สุดเลยนะครับมันชื่อว่าพาราโซโลโลพัสนะครับผมถ้าอ่านชื่อตัวไหนผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับรูบิกไดโนเสาร์ครับเดี๋ยวผมขอตัวไปฝึกมาก่อนนะครับถ้าเล่นเป็นเนี่ยก็อาจจะทำคลิปแยกให้ดูนะครับขอ how to การโยนรูบิกทุกคนสังเกตไหมครับว่าทุกครั้งที่ผมเปิดคลิปเนี่ยจะต้องมีการโยนรูบิกเกิดขึ้นนะครับหลายคนก็ถามว่าแบบจะโยนทำไมคือมันเป็นแค่คาแรคเตอร์เฉยๆนะครับผมคนจะได้จำได้นะครับและวิธีการโยนของเราก็แบบง่ายมากๆนะครับผมไม่คิดว่าวันหนึ่งจะต้องมาสอนนะครับผมโดยเราจะไม่โยนไปตรงๆแบบนี้นะครับผมเราต้องทำการสปินลูกนะครับผมแบบนี้ครับจะสังเกตได้ว่าลูกเนี่ยมันหมุนกลางอากาศแบบหมุนติ้วเลยนะครับผมวิธีการโยนเนี่ยก็คือจับแบบนี้ครับผมแล้วเราต้องพลิกข้อมือตอนโยนขึ้นนะครับผมนี่ครับแค่นี้ครับจบแล้วครับมันง่ายมากๆเลยนะครับผมที่เหลือก็ต้องรับให้ได้ครับถ้ารับไม่ได้เนี่ยก็อาจจะตกลงมาแตกพังแล้วก็อดเล่นแบบนี ใครที่กำลังอยากลองเล่นดนตรีนะครับผมแนะนำแอปนี้เลยนะครับผม Easy Learn Music นะครับผมมีทั้งหมด4ฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันแรกนะครับคือเปียโนฟังก์ชันนะครับผมที่จะสอนตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงระดับแอดวานซ์เลยนะครับผมต่อไปคือฮิตซองนะครับผมมีสอนทั้งเพลงที่กำลังมาแรงอยู่ตอนนี้นะครับผมทั้งคีย์บอร์ดกีตาร์เบสกลองเลยนะครับผมโหมดที่3ครับก็คือแบ็คกิ้งแทร็กนะครับผมเราสามารถเปิดแล้วก็ร้องกับคาราโอเกะได้เลยนะครับผมอันสุดท้ายนะครับก็คือ Marching Band นะครับผมบอกเลยว่าสายวงโยเนี่ยไม่ควรพลาดเลยนะครับผมแถมยังมีอาจารย์จากมหาลัยดังๆนะครับมาลงคลิปสอนในนี้ด้วยนะครับผมคลิปเขาสอนละเอียดมากเลยนะครับแล้วก็มีโน้ตแถมมาให้ด้วยและที่สำคัญนะครับทุกคนเนี่ยดาวน์โหลดฟรีนะครับผมและวันนี้นะครับเราจะมาทำการแกล้งคนกันอีกแล้วนะครับผมโดยรูบิกนี้นะครับสามารถแข่งขันออนไลน์ได้ทั่วโลกเลยนะครับมีคนขอ EP 2มาเยอะขนาดนี้ก็ต้องจัดให้แล้วนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันและรูบิกของผมก็คอนเน็กเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดยการแกล้งของวันนี้เนี่ยเราจะเล่นเร็วตั้งแต่แรกไปจนจบเลยนะครับผมเอาแบบไม่มีการออมมือใดๆสิ้นนะครับให้แบบฝ่ายตรงข้ามเนี่ยงงไปเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยดีกว่านะครับและเกมก็เริ่มขึ้นแล้วนะครับขอดูรูปแป๊บนึงนะครับผมโอเคตอนนี้ผมเริ่มแล้วนะครับThank you.
และนี่ก็เสร็จแล้วนะครับผมใช้เวลาไป 9.59 วินาทีนะครับผมอยากจะบอกว่าฝั่งนู้นเขากดยอมแพ้ไปนะครับและวันนี้นะครับผมจะทำการชาเลนจ์ลูบิกกับคุณพ่อนะครับผมผมได้จำทั้งหมดนี้ไว้แล้วผมจะทำการปิดตาเล่นเดี๋ยวไปดูกัน3 2 1นี่นะครับผมครบ6สีเรียบร้อยแล้วนะครับข้อสรุปของวันนี้ก็คือเราเสมอกันนะครับผมผมตัดต่อคลิปเมื่อกี้แล้วผมเห็นคลิปแล้วโดนแกงด้วยคลิปนี้นะครับเราจะไม่มีการแกงกันแล้วนะครับผมคลิปนี้เนี่ยเราจะทำการแข่งกันจริงๆแล้วนะครับมีหลายคนถามผมเข้ามาเยอะมากว่าพ่อผมเล่นรูบิกเป็นไหมนะครับคำตอบก็คือ2ชั้นครับงั้นวันนี้นะผมจะเล่นรูบิกทั้งหมด2ลูกครับและให้พ่อผมเนี่ยทำถึงชั้นที่2ครับเดี๋ยวไปดูกันถ้าพร้อมแล้ว3 2หนึ่งเริ่มเสร็จลูกหนึ่งแล้วนะครับเสร็จ2ลูกแล้วครับผมใช้เวลาไป23วินาทีครับอันนี้เสร็จพร้อมกันเลยนะครับผมให้ดูผลงานครับโชว์ผลงานหน่อยนี่นะครับข้อสรุปของวันนี้นะครับก็คือเราเสมอกันอีกแล้วนะครับผมและวันนี้นะครับก็อยู่กับคลิปแกล้งคน EP 3แล้วนะครับผมโดยผมจะใช้ลูบิกตัวเดิมในการเล่นนะครับที่สามารถแข่งขันออนไลน์ได้ทั่วโลกเลยนะครับและการแกล้งของวันนี้นะครับคือเราจะใช้มือเดียวในการเล่นนะครับและจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันและเกมก็ได้เริ่มขึ้นแล้วนะครับแต่ผมขอมั่วลูกก่อนนะครับและผมก็ได้เริ่มบิดเป็นที่เรียบร้อยนะครับส่วนเวลาเนี่ยก็จะจับอัตโนมัติของมันเองนะครับจะสังเกตได้จากหน้าจอฝั่งซ้ายนะครับที่จะแสดงรูบิกของผมนะที่คอนเน็กแล้วนะครับส่วนฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็นรูบิกของคู่ต่อสู้นั่นเองครับส่วนคู่ต่อสู้เนี่ยเขาคงไม่รู้หรอกว่าผมใช้มือเดียวในการเล่นอยู่นะครับเพราะว่าเขาก็จะเห็นแค่หน้าจอแบบนั้นนะครับนี่นะผมเสร็จแล้วนะครับใช้เวลาไป 18.84 วินาทีนะครับผมและตอนนี้ผมเล่นเสร็จแล้วนะครับก็ต้องรอคู่ต่อสู้เล่นให้เสร็จครับมาดูกันนะครับว่าเขาจะใช้กี่หวีนะครับและเขาก็เสร็จแล้วนะครับในเวลา 26.02 วินาทีนะครับและครั้งนี้เนี่ยผมก็ชนะไปนะครับผม